สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับในส่วนของ Officeway นะครับสามารถเข้าใช้ได้ฟรีที่ sway.com นะครับ sway.com นะครับวันนี้จะมารีวิวกันดูว่า Sway สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ Sway จะเป็นเรื่องของการสร้างสื่อออนไลน์แบบ B ปฏิสัมพันธ์นะครับตัวชิ้นงานจะได้เป็นเว็บไซต์นะครับสวยๆ1อันนะครับการประยุกต์ใช้แบบที่1ก็คือเรื่องของการทำแบบทดสอบด้วย Excel ออนไลน์นะครับเพียงเราสร้างในส่วนของตัว Excel นะครับเอาขึ้นออนไลน์แล้วก็ทำการฝังนะครับในส่วนของ Embed Code นะครับมาที่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตอบกขคงนะครับที่นี่ได้นะครับถ้าเราตอบถูกเราก็จะสามารถที่จะปรับปรุงคะแนนในส่วนของตัว Excel ขึ้นมาให้นะครับผมลองตอบอีกสักครั้งนะครับเมื่อกี้รีโหลดขึ้นมาเห็นไหมฮะคะแนนได้1คะแนนแล้วนะครับข้อใดเขียนผิดนะครับถ้าตอบกไก่ใช่ไหมครับเข้าไปก็เป็น2คะแนนนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเป็นการประยุกต์ใช้ส่วนของการทำแบบทดสอบนะครับที่เราสร้างจาก Excel Offline ธรรมดาแล้วก็ฝังเข้ามาในส่วนของ Embed Code เข้ามาใน Sway นะครับส่วนที่2คือเรื่องของการทำแบบสำรวจนะครับโดยการใช้ Excel Survey นะครับแบบออนไลน์ผมคลิกที่นี่นะครับก็จะทำการเปิดนะครับในส่วนของตัวแบบสอบถามนะครับที่เป็นแบบสอบถามแบบ Excel Online ที่จะเป็นฟอร์มสวยๆขึ้นมาสามารถเปิดจากแท็บเล็ตเปิดจากมือถือหรือเปิดจากเครื่อง PC โน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นการสวยงามอย่างนี้นะครับก็มีการตอบนะครับเป็นสเกลนะครับประมาณนี้นะครับผมลองตอบให้ดูนะฮะถ้าเกิดเราทำเป็น Likert Scale อย่างนี้ก็คือจะมีการตอบคำถามได้ง่ายๆครับตอนที่สรุปมาเป็น Excel เนี่ยนะครับผมตอบไปแล้วกด Submit นะครับปุ๊บนะครับบอกว่า Submit เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับในส่วนของตัว Excel Online ที่เรามีอยู่ก็จะมีการเรคคอร์ดข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับผมมีการเขียนสูตรคำนวณไว้ในการหาค่าเฉลี่ยของการตอบแล้วก็นำเสนอเป็นแบบรูปแบบกราฟนะครับในที่นี้เราก็ทำการกดที่แฟ้มนะครับไฟล์แชร์เอา embed code นะครับในส่วนของตัวกราฟนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะโชว์เฉพาะในส่วนของอันนี้คือ entire worksheet นะครับโชว์ส่วนของกราฟเท่านั้นนะครับผมคลิกกราฟเห็นไหมฮะเราก็ได้ในส่วนของกราฟขึ้นมานะครับสามารถปรับเรื่องขนาดได้นะครับว่าต้องการกราฟแบบไหนแล้วก็ copy code นี้เฉยๆนะครับไปวางไว้ใน Sway นะครับสิ่งที่เราได้ที่จะเห็นใน Sway ก็จะเป็นในรูปแบบของตัวกราฟอย่างนี้นะครับนี่คือกราฟนะครับสามารถกด refresh หน้าจอค่าคะแนนต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับทุกครั้งที่มีการตอบคำถามเพิ่มเข้ามาให้ก็สามารถแสดงผลนะครับที่เป็นกราฟแบบ real time นะครับออนไลน์ขึ้นมาให้ได้นะครับโดยการประยุกต์ใช้ Excel Survey ประกอบกับในส่วนของตัวOfficeway นะครับที่เป็นเว็บไซต์การทำ Interactive Chart นะครับ Sway มีความสามารถเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของฉากทางด้านล่างนี้คือฉาก Preview นะครับเพียงเราใส่เพิ่มเข้ามาก็จะได้ในส่วนของ Interactive Chart ตัวนี้นะครับผมคลิกฉากเขาสามารถที่จะเล่นได้นะครับในส่วนของการทำ Animation ของฉากให้มีภาพมีเส้นนะครับปรับรูปแบบของกราฟจะเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟแนวนอนนะครับพายชาร์ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับสมมุติว่าผมคลิกที่ตารางนะครับแล้วเราก็กลับไปที่สมมุติผมมี Excel นะฮะผม copy ข้อมูลจาก Excel ของผม Ctrl C มานะครับกลับมาที่นี่ Sway Ctrl V นะครับวางเข้าไปผมได้ข้อมูลแล้วเห็นไหมฮะประชากรอาเซียนกับการออกเขียนได้นะครับประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาออกไปหรือแต่สิงคโปร์เอาออกไปนี่ครับก็คือมีการเปรียบเทียบ2ประเทศร่วมกันก็ได้นะครับหรือยังไงก็ได้ปรับรูปแบบของกราฟนะครับเป็นแนวนอนแนวตั้งได้ใช่ไหมฮะเป็นเส้นได้หรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนในส่วนของชื่อตัวชาร์ตก็ได้นะครับผมเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับประเทศอาเซียนแค่นี้เองนะฮะเร
ราก็เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของกราฟอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือ interactive chart นะครับที่จะทำให้เกิดการดูกราฟที่สวยงามมากขึ้นนะครับสมมติผมลบเอาพม่าบูไนเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียกัมพูชานะครับเอาออกนะฮะลองเปรียบเทียบสัก2ประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันไหนที่เราคลิกมันก็จะหายไปนะครับคลิกซ้ำก็จะกลับมานะครับเป็นการเปรียบเทียบของชาร์ตได้นะครับอีกส่วนหนึ่งของสเวย์คือการฝังสเวย์ในสเวย์นะครับอันนี้ก็คือเราทำสเวย์ไว้ในอีกชุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นสเวย์ชุดนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการตอบในส่วนของตัวออนไลน์นะครับการตอบ ABC เนี่ยครับผมสามารถที่จะกดแชร์นะครับแล้วก็ขอ embed code เราเพียงแค่เอาบรรทัดนี้นะครับไปฝังไว้ในสเวย์ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนของสเวย์ฝังซ้อนในสเวย์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทำสเวย์ซ้อนสเวย์ขึ้นมาให้ดูนะครับหรืออันนี้ก็เป็นแบบแนวนอนนะครับมีวิดีโอดูได้นะครับใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเดินหน้านะครับรูปภาพที่เป็นในส่วนของตัวสแต็กก็เล่นได้ปกตินะครับสามารถเลื่อนดูได้อันนี้คือเป็นสเวย์ซ้อนสเวย์นะครับถัดไปคือเป็นการแสดงภาพนะครับอันนี้เป็นแบบ comparison คือเราใส่การ์ดนะครับที่มีให้เลือกตรงนี้นะครับจะมีเป็นกรุ๊ปเป็นสแต็กนะครับเป็น comparison เป็นสไลด์โชว์เป็นกริดนะครับถ้าเลือกเป็นแบบ comparison ก็จะได้ในส่วนของ interactive นะครับที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ทำเป็นบัตรคำนะครับสอนภาษาจีนสอนภาษาอังกฤษต่างๆอันนี้ก็เอารูปภาพ2รูปมาเรียงเข้าหากันอย่างนี้ต้นนะฮะก็จะเป็นส่วนของอินเตอร์แอคทีฟของผู้ชมที่จะเล่นนะครับลูกเล่นในเว็บไซต์ Survey ของเราฝังวิดีโอจาก YouTube ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือกด Insert นะครับไปที่ Suggest แล้วก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอามาจาก OneDrive OneNote Facebook นะครับ Flickr นะครับ Bing Pixhit นะครับ YouTube เป็นต้นอย่างนี้นะครับใส่ YouTube ปุ๊บผมก็สืบค้นนะครับสมมติว่าสืบค้นชื่อของผมนะฮะก็จะได้วิดีโอที่เราทำไว้นะครับชอบอันไหนก็เอามาวางไว้ในสเวย์นะครับก็คือสามารถสืบค้นแล้วก็แอดวิดีโอได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือจะเป็นการทำ embed code จาก YouTube มาวางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยากให้มีการพากย์เสียงนะครับก็คือใช้เว็บไซต์ Third Party ที่เป็น SoundCloud นะครับแล้วก็เอาโค้ด embed มาฝังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้การอัดเสียงก็มาฝังไว้ในสเวย์นะครับถ้าเกิดมีคนเข้าเว็บไซต์เรากดฟังเขาก็ได้รับฟังในส่วนของเสียงที่เราอัดไว้นะครับหรือแม้กระทั่งจะทำเป็นรายการเพลงนะครับก็ใช้เว็บไซต์ Mixcloud นะครับก็จะได้เป็นรายการเพลงการฝังแผนที่นะครับก็จะได้แผนที่นะครับอยู่ในสเวย์เรานะครับจะสามารถใช้ทั้งในส่วนของ Bing Map แล้วก็ของ Google ก็ได้นะครับวิธีการก็คือเราไปที่อย่างเช่น Bing Map เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ bing.com/map นะครับแล้วก็ทำการเอา embed code นะครับมาฝังไว้ในส่วนของตัวสเวย์นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวแผนที่นะครับของจริงเลยนะครับขึ้นมาให้ถัดไปนะครับก็จะเข้าในส่วนของตัว Twitter นะฮะก็คือเรา insert นะครับเลือกเป็น Twitter นะครับแล้วก็เสิร์ชด้วย hashtag ก็ได้เสิร์ชด้วยชื่อก็ได้นะครับก็จะเห็นในส่วนของตัว Twitter มาปรากฏในสเวย์เราเช่นเดียวกันการแสดงภาพเป็นกรุ๊ปนะครับอันนี้อย่างที่เรียนไปก็คือมีการแสดงผลกราฟนะครับเป็นรูปภาพในส่วนของกรุ๊ปนะครับ stackcomparison slideshow แล้วก็ grid นะครับกลุ่มก็จะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มให้นะครับ stack คือซ้อนกันนะครับก็คือหน้าที่เราเพียงแค่เลือกรูปแบบนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปขั้นตอนของการทำให้เว็บเป็น interactive อย่างนี้คือตัว survey จะทำให้เองอันนี้ก็เป็น comparison นะครับ
อยู่ที่ไอเดียละนะครับเอารูปพาโนรามารูปหนึ่งมีพระอาทิตย์รูปหนึ่งมีพระอาทิตย์มาใส่ก็สวยงามนะครับหรือภาพปลาหมึกนะครับอันนี้เป็นแบบภาพวาดอันนี้เป็นปลาหมึกจริงๆนะครับเอามาประกอบร่างกันสไลด์โชว์มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับในส่วนของสไลด์โชว์ผมลองกลับมาที่ตรงนี้นะครับให้ดูในส่วนของเบื้องหลังของตัวสไลด์โชว์นะครับในส่วนของสไลด์โชว์ที่นี่เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับว่าเป็นแบบเลื่อนธรรมดานะครับเป็นแบบมีตั้มแนวหรือเป็นแบบที่จะมีการสไลด์ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบการเลือกได้ในส่วนของภาพ Uniform Grid นะครับก็จะเอามาครอบตัดให้สวยงามอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ Focus Point นะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยนะครับกำหนดจุดว่าถ้าเกิดเปิดจากแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับจะให้มีการโฟกัสหรือครอบตัดแค่ไหนนะครับถ้าอยากให้มีท้องฟ้าไว้เราก็จุดกำหนดว่าเป็นโฟกัสพอยท์ท้องฟ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องของเห็นแต่ท้องฟ้านะฮะหรือจะให้เก็บเรือไว้ด้วยเห็นทั้งภาพนะครับเขาก็จะย่อรูปภาพให้นะครับหรืออาจจะเฉพาะส่วนล่างอย่างเดียวเขาก็จะครอบตัดให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการแสดงภาพว่าในส่วนของแท็บเล็ตนะครับมือถือและ PC นะครับจะเห็นรูปภาพนี้อย่างไรนะครับอันนี้คือในส่วนของโฟกัสพอยท์นะครับถัดไปก็ส่วนของการผสมผสาน Office Mix นะครับที่สร้างจากในส่วนของ PowerPoint เอามาใส่ไว้ใน Sway ก็คือใช้ Embed Code เช่นเดียวกันสวัสดีครับวันนี้ผมสุพจน์ศิลปพงศ์นะครับจะมานำเสนอนะครับในการใช้งาน Office Mix นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าฝังมิกเข้ามาในส่วนของ Sway นะครับก็จะได้ส่วนของ Interactive วิดีโอแล้วก็จะมีสามารถตอบคำถามนะครับถูกผิดก็ขอห้องงอในช่วงของตัว Office Mix นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการ Embed Word Excel PowerPoint ที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับขึ้นมาบน Sway นะครับวิธีที่ง่ายสุดคือมาที่ Insert นะครับแล้วก็สมมติว่าผมมีอยู่ใน OneDrive นะครับเราก็จะสืบค้นในส่วนของตัวไฟล์นะครับที่เรามีอยู่หรือจะอัปโหลดจากไอ้เครื่องก็ได้นะครับขึ้นมานะฮะผมเลือกตัวPowerPoint นี้นะครับสมมติว่าเอามาวางไว้ที่นี่นะฮะจะมีคำว่า import กับ embed นะครับถ้าเราคลิกว่า embed เขาก็จะเอา PowerPoint เนี่ยนะครับฝังเข้ามาแต่ถ้าคลิก import ก็จะมีการแปลงนะครับ PowerPoint ไม่ว่าจะมี5หน้า10หน้าจะแปลงร่างให้กลายเป็นเว็บไซต์ให้เอาเองนะครับอันนี้คือการสาธิตนะครับขออนุญาตกลับไปที่ตัวตรงนี้ก็จะเป็นการฝังนะครับ PowerPoint ถ้าเป็นการ embed เนี่ยanimation ทุกอย่างจะมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการ import เขาจะแปลงร่างโดยการ capture เป็นรูปภาพมาให้เป็นหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ embed นะครับทำได้ทั้ง PowerPoint Excel แล้วก็ Word นะครับนี่สมมตินี่คือ Microsoft Word นะครับที่เรา embed เข้ามาเอกสารก็ยังอยู่กันครบนะฮะทุกอย่างฟอนต์ก็จะไม่เพี้ยนด้วยนะครับในส่วนของการ embed code นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมสามารถที่จะเปิดนะครับในส่วนของภาพ embed ที่แบบเต็มหน้าจอได้นะครับอันนี้ก็เป็น Word ออนไลน์ขึ้นมานะครับเขาก็จะได้เอกสาร Microsoft Word นี่ครับไปใช้นะครับสั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ทั้งมองภาพว่านี่คือการบ้านที่เราจะให้นักเรียนทำเป็นใบความรู้ใบงานเด็กก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัว Sway นะครับลองไล่ดูในส่วนของรูปแบบการใช้งานอื่นๆบ้างนะครับอันนี้ก็เรื่องของการทำเป็นสเวย์นะครับอธิบายเรื่องของการทำการ์ตูนสติ๊กเกอร์จาก PowerPoint นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการทำแบบสไลด์โชว์นะฮะมีตั้มเนลให้เราดูนะครับรูปภาพวิธีการแล้วก็ตัวอย่างของการ์ตูนที่ทำขึ้นมานะครับ Interactive Chart นะครับเริ่มต้นจากการที่ใช้คาร์ดนะครับแล้วก็ตัวชาร์ตใส่เข้ามาแล้วก็มาที่ในตัวของ Sway นะครับใส่ข้อมูลนะครับปรับชาร์ตให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปรับแต่งรูปแบบต่างๆได้นะครับอันนี้คือของที่ทำไว้แล้วนะฮะอย่างเช่นเปรียบเทียบประชากรกับการอ่านออกเขียนได้ของอาเซียน10ประเทศนะครับก็จะเห็นภาพว่าประชากร67ล้านคนประเทศไทยนะฮะอ่านออกเขียนได้ 93%
ของสิงคโปร์ประชากร5ล้านคนอาจออกคิดได้ 96% นะครับหรือเปรียบเทียบในส่วนของประชากรนะครับกับอายุเฉลี่ยของประชากรประเทศไทย67ล้านคนนะฮะอายุเฉลี่ย74ปีขณะที่อินโดนีเซียนะครับประชากร231ล้านคนนะครับอายุเฉลี่ย71ปีนะครับนี่ก็จะเห็นภาพของประชากรเปรียบเทียบนะครับกับในส่วนของอายุในส่วนของการออกเขียนได้ถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่น GDP ของแต่ประเทศแล้วก็มาพิมพ์เพิ่มเข้าไปทีละบรรทัดตรงนี้นะครับขั้นได้เป็น interactive chart นะครับที่สามารถที่จะเล่นนะครับในส่วนของกราฟต่างๆได้นะครับอย่างที่บอกก็คือเปลี่ยนแปลงกราฟเป็นกราฟเส้นกราฟวงกลมนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของในส่วนของกราฟที่เป็นรูปคนอย่างนี้ก็ได้นะครับในส่วนสีเหลืองตรงนี้นะครับสำหรับสเวย์นะครับในที่นี้ก็สามารถที่จะทำการแชร์นะครับให้กับเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะดูพิเคทขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นการแชร์ให้เพื่อนนะครับสเวย์แต่ละตัวเราก็สามารถที่จะแอดเพื่อนเข้ามาได้นะครับสมมติตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะแชร์นะครับเข้า Facebook Twitter นะครับเพิ่มเพื่อนก็คือเพื่อนที่สามารถเข้ามาแก้ไขสเวย์ร่วมกันนะฮะคือใน1เว็บไซต์สามารถมี 3-4 คนกี่คนก็ได้ในการที่จะทำร่วมกันแบบออนไลน์นะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งอยู่ที่เดียวกันนะฮะทุกคนเข้าผ่านเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่แก้ไขเพิ่มข้อความเปลี่ยนรูปภาพต่างๆร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาตัว URL ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอันขวาสุดก็จะเป็นเรื่องของการเอา embed code นะครับไปฝังไว้ในการฝังไว้ในเว็บไซต์ในบล็อกหรือว่า survey ซ้อน survey นะครับการตั้งค่านะครับถ้าเราทำให้เสร็จเราบอกว่าตั้งเป็น just me ก็คือมีเราคนเดียวที่ดูได้นะครับถัดไปคือเป็นเรื่องของ people who have with a link the link นะครับก็คือคนที่มีลิงก์ก็จะเข้าดูได้หรือเปิดเป็น public นะครับเพื่อให้ทุกคนก็ได้เข้ามาดูนะครับอันนี้จะประยุกต์ใช้เรื่องของการตั้งเวลาถ้าเกิดผมทำแบบทดสอบนะฮะถ้าตั้งเวลาให้เริ่มสอบตอน 9:00 น.ตอนนี้เราก็เป็น just me พรุ่งนี้เช้า 9:00 น.เราก็เปลี่ยนเป็น people with link นะครับก็เปิดการสอบ 10:00 น.สอบเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็น just me ใหม่นะฮะเด็กก็จะเข้ามาเป็นการควบคุมเวลาในการเข้าถึงตัวสเวย์ของเราได้นะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงตัวสเวย์เราก็จะมีการปรับปรุงแบบทันทีนะฮะเป็น real time นะครับวิธีที่จะส่งต่อนอกจากที่จะส่งเป็นลิงก์ URL แล้วนะครับปัจจุบันก็นิยมในส่วนของการทำ QR code นะครับเราก็สามารถ copy แล้วก็เอามาทำเป็น QR code นะครับในส่วนของตัวสเวย์เว็บไซต์เรานะครับก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น QR ผ่านทางเว็บก็ได้หรือจะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ดาวน์โหลดมาเป็นแอปก็ได้นะครับอันนี้ก็วาง URL เข้าไปนะครับสร้าง QR code ก็จะเป็น QR code ของเว็บสเวย์ของเรานะครับซึ่งเราก็เอาดาวน์โหลดมาเอาไปแจกจ่ายไว้กับที่ไหนหรือว่าโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับพอยิง QR ก็จะวิ่งเข้ามาถึงในส่วนของสเวย์ของเราได้เลยนะครับอันนี้คงเป็นการสรุปนะครับในส่วนของเทคนิคนะครับในการประยุกต์ใช้สเวย์ในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ